นี่คือหนึ่งในการแสดงที่สมจริงเกินไปจนทำให้ทีมงานในกองถ่ายบอกว่ามันน่ากลัวหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับคำชื่นชมจนได้เข้าชิงรางวัลออสการ์โจ๊กเกอร์ที่นำแสดงโดยวาคินฟีนิกซ์หลังจากที่เข้าฉายทั้งผู้กำกับและทีมงานหลายคนได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเขาเรื่องการแสดงว่านี่มันไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงให้สมบทบาทเท่านั้นแต่วาคินแทบจะกลายเป็นตัวละครตัวนั้นเมื่อเริ่มแสดงและสิ่งที่น่าขนลุกก็คือหลังคัดกล้องเพื่อรอเข้าฉากเขายังคงอยู่ในอารมณ์ของตัวละครตลอดเวลาทั้งท่าทางและสายตาจนทีมงานหลายคนแอบกลัวเขาซึ่งเขายังด้นสดเล่นนอกบทอย่างเช่นฉากนี้ครับที่ไม่มีในสคริปต์เขาได้ต่อยนาฬิกาจนตัวของเขาแขนหักแต่เขากลับไม่ร้องโวยวายเลยแม้แต่น้อยและในฉากรถบัสที่เขาควบคุมทำให้ตัวเองหยุดหัวเราะไม่ได้นั่นมันเหมือนกับว่าเขากลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่หลุดออกมาจากโรงพยาบาลจริงๆ